สนับสนุนโดยตันถังเช่าท่านผู้ชมครับวันนี้รายการอายุยืนหมื่นปีมีความสุขมากครับเพราะได้ครบองค์ประกอบที่จะทำให้อายุยืนหมื่นปีได้อันแรกก็คืออาหารและยานะครับอาหารและยาไปของคู่กันอันที่สองคืออากาศครับอากาศสดชื่นมากเลยครับเนี่ยบริสุทธิ์อากาศชายน้ำสดชื่นแล้วก็อารมณ์ครับอารมณ์อยู่ความสุนทรีลมกับการดื่มน้ำชาดีๆซึ่งเป็นโอสถอย่างหนึ่งที่คนจีนเชื่อกันว่าการดื่มน้ำชาทำให้มีอายุยืนได้อาจจะไม่ถึงหมื่นปีแล้วครับแต่อายุยืนได้เกือบร้อยปีเมื่ออย่างร้านภัตตาคารซาร่าไทยร้านนี้นะครับเจ้าของร้านเนี่ยเป็นคนจีนมาจากเมืองจีนมาจากมณฑลฮกเกี้ยนซึ่งเป็นมณฑลที่ถือว่ามีชาดีที่สุดของประเทศจีนและคนจีนก็ดื่มน้ำชากันเป็นโอสถประจำวันเป็นยาประจำวันของชีวิตคือขาดน้ำชาไม่ได้เลยไม่ว่าผู้ดีมีจนไปตั้งแต่พวกชาวบ้านไปถึงฮ่องเต้ดื่มน้ำชากันการที่มาภัตตาคารสาราไทยนี้เพราะว่าเป็นภัตตาคารจีนแห่งเดียวในประเทศไทยที่ท่านผู้ชมสามารถดื่มน้ำชาดีๆนะครับกับอาหารจีนดีๆได้เป็นความสุขและเพื่อสุขภาพครับเรื่องนี้ก็อยากจะเรียนย้อนไปสักนิดครับว่าเจ้าของร้านอาหารสาราไทยภัตตาคารสาราไทยนี้เริ่มต้นมาจากการเป็นร้านขายใบชาอย่างที่เขาเล่ากันนะครับแต่ว่าท่านผู้ชมทราบไหมครับว่าเจ้าของร้านคือคุณละอองซึ่งเป็นสาวจีนมาจากเมืองจีนถ้าปีนี้ยังอยู่ในเมืองไทยเธอก็มีอายุมากกว่า110ปีครับและท่านผู้ชมทราบไหมครับว่าคุณละอองคนนี้นะครับอายุเท่าไหร่เมื่อเธอจากโลกนี้ไปคุณละอองจากโลกนี้ไปเมื่ออายุ90กว่าปีครับเกือบ100ปีฉะนั้นผมถึงเรียนท่านผู้ชมมาตลอดเวลาว่าคนเราสามารถอยู่ได้ถึง100ปีถ้ารักษาสุขภาพร่างกายที่ดีกินอาหารและยาที่ดีออกกำลังกายได้รับอากาศที่ดีอารมณ์ดีนะครับแล้วก็ไม่มีอุบัติเหตุฉะนั้นกรณีที่เจ้าของภัตตาคารสาราไทยนี้อยู่ได้ถึง97ปีถ้าผมจำไม่ผิดก็3ปีเท่านั้นนะครับจะครบ100ตลอดระยะเวลานั้นเธอดื่มน้ำชาตลอดเรื่องนี้ผมอยากให้ท่านผู้ชมลองมาที่ภัตตาคารสาราไทยคุยกันกับเจ้าของภัตตาคารดูแล้วให้เขาอธิบายชาต่างๆที่เขามีมากมายหลายชนิดหลายพันหลายรสชาติและหลายสรรพคุณครับและนั่นแหละครับถ้าท่านผู้ชมได้ลองดื่มน้ำชาซึ่งเป็นโอสถแห่งชีวิตเป็นยาชีวิตประจำวันแล้วอย่างน้อยๆท่านผู้ชมก็จะมีสุขภาพร่างกายที่ดีแล้วก็อายุยืนอาจจะไม่ถึงเกือบร้อยปีอย่างเจ้าของร้านหรอกครับแต่ก็ใกล้เคียงครับวันนี้รายการอายุยืนหมื่นปีขอบคุณท่านผู้ชมที่ติดตามฟังรายการชมรายการนี้มาตลอดนะครับหากท่านผู้ชมจะกลับไปดูตั้งแต่เริ่มต้นท่านผู้ชมก็จะได้ข้อมูลที่เยอะแยะที่ผมสรรหาคนมาแต่ว่าอย่างไรก็ตามขอให้ติดตามรายการนี้ต่อไปนะครับขอเรียนว่า
รายการนี้ทำเพื่อท่านผู้ชมจริงๆเพื่อสุขภาพร่างกายของท่านผู้ชมไม่มีมุ่งหวังอย่างอื่นตอบแทนเลยครับแม้แต่การที่ไปร้านต่างๆนาก็ไม่ได้คิดจะเก็บเงินที่พูดอย่างนี้กลัวว่าถ้ารายการนี้โด่งดังเป็นรายการเปิดพิสดารแม่ชอยนางรำแล้วจะมีคนมาอ้างเป็นแม่ชอยเยอะแยะเลยนะครับฉะนั้นรายการอายุยืนหมื่นปีทำโดยสันติสุขมนเห็นหน้าจะเห็นหน้ากันทั้งหน้าเป็นอย่างนี้คิดว่าคงจะมีคนอื่นมาอ้างเป็นผมอีกนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีครับพบกันใหม่สัปดาห์หน้าครับสนับสนุนโดยตั้งถังเช่า